ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโพชง Freshmen พี่ไวสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการตามตำนานเป็นรายการที่จะแสดงเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่บุคคลหรือพิธีกรรมต่างๆที่มีอยู่และเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเรื่องราวที่เล่าขานแต่อดีตจะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความคิดและประเพณีจนก่อเกิดเป็นตำนานผ่านผู้ที่เป็นตำนานที่ยังคงมีลมหายใจอย่างพ่อรองเค้ามูลคดีและพิธีกรมากความสามารถอย่างน้องปิงปองสุคัญญาภาโพธิลักษณ์2พิธีกรที่จะมาเล่าเรื่องราวและตามตำนานให้คุณได้รับชมไปพร้อมๆกันในรายการและตำนานในเทปนี้จะเป็นเรื่องอะไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อรองค่ะสวัสดีลูกขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่รายการตามตำนานค่ะรายการที่ปิงปองและพ่อรองนะคะจะมาเล่าขานตำนานที่มีอยู่แล้วเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นตำนานเรื่องเล่าตำนานบุคคลและตำนานสถานที่อย่างวันนี้เองค่ะเรากลับมาแบบอลังการมากเปิดตัวอลังการมากแบบนี้เราจะเล่าเรื่องอะไรคะพ่อเมื่อกี้ปองได้เห็นยักษ์วัดโพแล้วใช่ไหมใช่แล้วปองเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับยักษ์วัดแจ้งแล้วก็ยักษ์วัดโพนี่ไหมปองเคยได้ยินว่ามียักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพแต่ยังไม่รู้เลยค่ะว่าตำนานจริงๆอ่ะมันคืออะไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักกับประวัติของยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพกันก่อนว่ามีที่มาที่ไปยังไงในช่วงเปิดตำนานเปิดตำนานกำเนิดยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพในประวัติศาสตร์ไทยเล่ากันมาว่าเดิมทียักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันอยู่มาวันหนึ่งยักษ์วัดโพได้ไปยืมเงินยักษ์วัดแจ้งและไม่ยอมคืนเงินเบี้ยวนัดไปเฉยๆเลยทำให้ทั้งสองทะเลาะกันใหญ่โตถึงขนาดที่ว่าบ้านเรือนในละแวกนั้นราบเป็นหน้ากองนั่นก็คือบริเวณที่เราเรียกกันว่าท่าเตียนในปัจจุบันและเมื่อพระศิวะทราบเรื่องการทะเลาะกันของยักษ์ทั้งสองจึงลงโทษโดยการสาปให้เป็นหินโดยให้ยักษ์ตนแรกยืนเฝ้าบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดโพและยักษ์อีกตนยืนเฝ้าบริเวณหน้าพระวิหารวัดแจ้งจึงเป็นที่มาของยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพจนถึงปัจจุบันเป็นไงครับนี่พ่อจะบอกให้นะถ้าหากว่าเราไปถามชาวบ้านทางฝั่งวัดโพทางนั้นก็จะบอกว่ายักษ์ที่มายืมเงินน่ะเป็นยักษ์วัดแจ้งเอากลับกันถ้าถามชาวบ้านฝั่งวัดแจ้งก็จะบอกว่ายักษ์วัดโพเป็นคนมายืมเพราะฉะนั้นใครยืมใครนั้นขึ้นอยู่กับว่าคนเล่าเป็นใครนั่นแหละลูกเอ้ย เออพูดถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเนี่ยวัดนี้ก็มีประวัติน่าสนใจไม่แพ้เรื่องยักษ์เลยนะลูกนะพ่อช่วยเล่าให้ปิงปองกับคุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยวัดโพหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดโพธารามเนี่ยก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและรุ่งเรืองมากๆเมื่อช่วงสมัยรัตนโกสินทร์วัดโพเนี่ยยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่1 นั่นก็คือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชท่านได้โปรดเกล้าให้สถาปนาวัดนี้ใหม่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2331จนแล้วเสร็จเมื่อพ.ศ.2344และพระราชทานนามว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสซึ่งแปลว่าที่อยู่อันงามของพระพุทธเจ้าอ้าวแล้วทำไมปัจจุบันนะคะเราถึงมาเรียกว่าเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามคะพ่อ
ก็เพราะว่าในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แก้คำสร้อยนามพระอารามเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแทนแล้วตั้งแต่ที่เราเข้ามาเนี่ยสิ่งนึงที่พี่ปองสังเกตได้เลยนะคือวัดนี้เนี่ยมีความกว้างใหญ่มากแต่ว่าไม่รู้ว่ามีจุดสำคัญตรงไหนบ้างค่ะโอ้โหปองเอ้ยวัดโพนี่มีจุดสำคัญหลายจุดเลยนะลูกนะค่ะแต่จุดแรกที่พ่ออยากจะพาคุณผู้ชมไปชมก็คือพระพุทธไสยาสน์หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าพระนอนวัดโพเป็นพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหูมีขนาดความยาวเป็นอันดับ3ของประเทศไทยมีลักษณะพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งคือบริเวณฝ่าพระบาทขององค์พระซึ่งยาว5เมตรสูง3เมตรนั้นมีการประดับมุกประณีตศิลป์เป็นรูปอัฏฐตดรสัตตมงคลหรือมงคล108ประการที่เขาเรียกว่าถ้าใครเริ่มเข้าเลข3แล้วยังไม่มีแฟนก็ต้องมาขอพรเรื่องความรักกับพระพุทธไสยญาติได้ละเกินเลข3หรือยังใช่แล้วค่ะต้องรีบไปแล้วไปขอพรบ้างแล้วอีกสิ่งหนึ่งไม่พูดไม่ได้เลยนะหนูหาข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะพ่อเขาบอกว่าวัดโพเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ที่มีเจดีย์เยอะมากมากถึง99เจดีย์ค่ะแล้วก็ยังมีอีก4เจดีย์ใหญ่นะคะที่เป็นเจดีย์ศรีราชการค่ะพระมหาเจดีย์ศรีรัชกาลนี้เป็นเจดีย์ที่ประจำรัชกาลทั้ง4พระองค์คือรัชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่3และรัชกาลที่4การสร้างเจดีย์นี้เกิดขึ้นเหตุที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปโบราณซึ่งมีนามว่าพระศรีสันเพชรด้วยเหตุที่พระพุทธรูปมีขนาดใหญ่มีความสูงถึง8เมตรมีสภาพที่ชำรุดมากยากที่จะบูรณะจึงโปรดเกล้าให้นำซากพระพุทธรูปโบราณบรรจุไว้ภายในเจดีย์แล้วก็สร้างเจดีย์ครอบเจดีย์นี้จึงเกิดขึ้นต่อมาในปี2530รัชกาลที่9ได้มีการบูรณะใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้มีการจำลองขึ้นมาใหม่ตามพระราชดำริของรัชกาลที่9ดังนั้นทุกท่านที่เข้ามาเที่ยวชมวัดพระเชตุพนสิ่งที่จะขาดไม่ได้นะจะต้องเดินเข้ามาชมมากราบไหว้บูชาก็คือเจดีย์ศรีรัชกาลขอเจริญพรแต่ว่าความสำคัญของวัดโพไม่ได้มีแค่นี้นะลูกนะค่ะเพราะวัดโพเนี่ยยังเด่นในเรื่องของการนวดแผนไทยเรียกได้ว่าเป็นต้นตำรับการนวดแผนไทยเลยทีเดียวอ๋อนั้นจากที่ปองรู้มาเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งสถานที่สำคัญของวัดโพก็คือเป็นที่นวดด้วยดังมากการนวดของวัดโพเขาบอกว่าสามารถมาเรียนรู้ตำราการนวดเป็นแบบการประชุมจารึกวัดพระเชตุพนซึ่งเป็นตำราการนวดแผนไทยค่ะต้องบอกว่าทางยูเนสโกนะคะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความจำโลกแล้วก็ขึ้นเป็นทะเบียนนานาชาติเมื่อปี2554ค่ะและที่เนี่ยยังมีรูปปั้นฤาษีดัดตนที่รัชกาลที่3ได้หล่อเอาไว้ถึง80ท่าเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นมรดกที่เรียกว่ามีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียวพ่อรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยนะลูกนะและที่นี่วัดโพเป็นมรดกความทรงจำโลกของนานาชาติเลยนะลูกนะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะให้ผมเนี่ยเล่าตำนานอะไรแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจตามตำนานเลยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงกลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการตามตำนานได้ง่ายๆวันนี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าเจดีย์ในวัดโพมีอยู่กี่องค์ส่งคำตอบมาให้เราทางแฟนเพจ Facebook เพียงพิมพ์ชื่อรายการและตามด้วยคำตอบลุ้นรับทันทีของรางวัลจากทางรายการตามตำนานไปเลยสนับสนุนโดยโพชง Freshmint P-Wipe
ขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ช่วงของตามรอยสมุนไพรค่ะวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญค่ะที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสมุนไพรที่จะใช้ดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่อย่างลูกๆอย่างเราเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ลูกที่ดีค่ะพ่อลูกก็ดูไว้ก็ถูกต้องแต่ว่าคนวัยผมเนี่ยสูงวัยก็ต้องดูไว้เพื่อเราจะได้ใช้ดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรด้วยวิธีการที่ถูกต้องงั้นถ้าพร้อมแล้วค่ะเราไปคุยกับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องปิงปองสวัสดีครับพ่อรองวันนี้นะครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรอย่างคุณพ่อของผมเองเนี่ยตอนนี้อายุ66แล้วแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็อายุ63แล้วคนอายุขนาดนี้ก็ต้องมีปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องธรรมดานะครับยิ่งคุณพ่อคุณแม่เราอายุมากขึ้นเราก็ยิ่งต้องดูแลท่านให้ดีมากขึ้นอย่างผมเองเนี่ยก็ไปศึกษานะครับว่ามีสมุนไพรอะไรจะมาช่วยบำรุงคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วก็ส่วนคุณแม่เองเนี่ยก็คืออายุเลย60ไปแล้วท่านก็เข้าสู่วัยทองทีนี้เราก็เลยต้องหาอะไรที่มันมาบำรุงท่านคนปกติเนี่ยคือเขาก็ต้องไปเสิร์ชหาข้อมูลที่มันน่าเชื่อถือนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ไปหาเจอสมุนไพรอยู่3ตัวนะครับตัวแรกเลยเนี่ยคือเห็ดลินจือเห็ดลินจือเนี่ยของที่จีนเนี่ยเขาใช้เห็ดลินจือกันมาเป็น500ปีแล้วครับใช้เป็นแบบพวกยาสมุนไพรต้มเอามาให้กับผู้สูงอายุทานอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวถังเช่าตัวที่3ตัวนี้น่าจะเคยได้ยินกันเยอะนะครับก็คือโสมเหมาะเหมาะใช่เหมาะก็อย่างที่คุณออฟพูดมาทั้งหมดเนี่ยอาการทั้งหลายแหละคนสูงวัยรุ่นพ่อเป็นแท้ทั้งนั้นแหละก็ถือว่าเป็นความรู้สมุนไพรดีๆนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวปิงปองต้องเอาไปให้คุณแม่ทานบ้างแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ออฟมากๆเลยนะคะที่ให้มาให้ความรู้เรื่องของสมุนไพรของเราในวันนี้ค่ะกับแขกรับเชิญของเรานะคะเมื่อกี้เรื่องราวของสมุนไพรโอ้โหพ่อฟังแล้วก็อยากได้สมุนไพรหลายๆอย่างที่คุณออฟเขาพูดน่ะอยากได้จริงๆนะหนูเอามารวมไปให้แล้วโพชงน้ำดื่มสมุนไพร32ชนิดเมื่อกี้คุยกันไป3ชนิดใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีถึง32ชนิดแล้วมาแนะนำแบบนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษให้คุณผู้ชมบ้างไหมล่ะหนูกำลังจะวางเลยนะคะเนี่ยแต่ลืมไปโอ้ยคุณผู้ชมค่ะมาเลยค่ะใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่าสำหรับโพชงน้ำดื่มสมุนไพร32ชนิดค่ะ1ขวดเนี่ยปกติ 1,850 บาทค่ะพ่อลดเหลือ 1,500 บาทลดเยอะนะยังไม่พอค่ะพ่อแล้วแถมไซส์นี้ค่ะคุณผู้ชม250 ml มูลค่า680บาทค่ะแถมให้ฟรีไปเลยปกติถ้าซื้อ2ชิ้นนี้เนี่ยก็คือ 2,530 แต่วันนี้จ่ายเพียงแค่1,500 บาทได้2ขวดเลยค่ะพ่อโปรดีมากๆนะคุณผู้ชมถ้าสนใจเนี่ยโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์021578911ค่ะย้ำนะคะ021578911ค่ะแล้วก็อย่าลืม QR Code นะคะสแกนเข้ามาพูดคุยกันได้ที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศและจำกัดแค่50สายเท่านั้นนะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักความสนุกกันไว้แป๊บหนึ่งให้พ่อได้ไปโทรสั่งน้ำสมุนไพรกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับความสนุกช่วงของนิทานก้อมกันในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการตามตำนานได้ง่ายๆวันนี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าเจดีย์ในวัดโพมีอยู่กี่องค์ส่งคำตอบมาให้เราทางแฟนเพจ Facebook เพียงชื่อรายการและตามด้วยคำตอบลุ้นรับทันทีของรางวัลจากทางรายการตามตำนานไปเลยกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการตามตำนานค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะครับเราจะเสนอนิทานก้อมเรื่องอะไรจะสนุกหรือเศร้าไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับซีรีส์อีสานนิทานก้อมตอนโควิด19ข้าวหมูเอาแม่สิไปสายล่ะมาหาเมื่อมีล่ะเอ้ากินข้าวแล้วยังมานั่งก่อนเอ
เรามานี่ไอ้ใช่คือส่วนที่แม่ขึ้นมาล่ะไอ้ก็มันอยู่แต่บ้านเนาะบักผู้วิ่งก็ไปใส่จักเถื่อนั่นล่ะมันมีไผออกไปข้างนอกจักเถื่อว้าวอีกระถึงอีกกูมีหน้าโอ๊ยไปสั่งของออนไลน์มาไม่ได้ใส่เป็นรัดทะลักทัดแท้นะโอ๊ยไม่ได้ใส่ไปใส่จักเถื่อกูก็เบื่อเท่ากันล่ะแต่ว่ายังดีเลยมีไอ้ใช่อยู่เป็นมูก็เลยบ่เหงาตายโอ้ยอิ่มกูเมื่อสมแห้งความอวดผัวนั่นเฮ้ยเก่งที่หนึ่งนะมึงนะเฮ้ยไอ้ว่าตอนนี้นะเขาต้องซอยกันให้ควบหัวมือเบิ้งแย่งเจ้าของให้ดีแม่จะต้องใส่ซองสั้นเจียวแอลกอฮอล์ต้องมีพกไว้ที่สำคัญที่สุดน่ะบ่จำเป็นอย่าไปใส่เด็ดขาดอยู่แต่กับเฮือนแม่นไอ้กาจะตกเด็ดขาดเออเมื่อวานก่อนไอ้เห็นคนกาตกไหมอีนี่ที่ไอ้ไอ้ไปร้านเหล่ามากกาดมันตกจากชั้น2ลงมาชั้นหนึ่งไอ้ก็เลยไปซอยมันอุ้มมาโอ้ยนั่นมันคนละกาดโอ้ยบ่หัวกันเลยบ่มันไปคิดแล้วบักเหลือไปใส่ว่ามาซอยอยู่แน่เอาไปเอาจานมาให้มีไปโอ้ยตายก็จะข้าวเด้อเอาน้ําเอาหยังมากินน้ําเด้ออ่ะสิล้างมือก่อนครับอ้าวมาแล้วข้าวนี่นี่เช็ดมือก่อนขาเสื้อก็สิกินข้าวแซ่บบ่มันออกแบบสมๆอ้าวน้ําความตาแล้วนะเฮ้ยกําลังกินข้าวสูเฮ้ยมึงอยู่บ่ดีเหรอมึงเฮ็ดจังซี่นี่มันอยู่ไกลแล้วนี่อ้ายคือเฮ็ดโตเป็นคนเห็นกับโตจังซี่ฮะไอ้เหลือแม่นอย่าได้อย่าย่างของมาไก่เด้อไปใส่กับไปได้มึงนี่แม่นสิไปใส่กับไปอย่ามาไก่สุ่มกูเป็นหยังก็ไปใส่แม่นร้อยหนาร้อยตายอยู่ได้เนาะมึงนี่นี่แม่นกูซอกสั้นอย่างดีเว้ยโอ้สุ่มสูนี่นั่นมันแม่นหูปากอีแม่นี่กระมัวเนาะโอ้ยมึงนี่เปลี่ยนสีแล้วคักนะมึงเนาะเป็นโมไอ้ลูกวะกูเข้าใจดีเว้ยช่วงนี้กูนี่ดูแลเจ้าของดีขนาดเว้ยกูโคตรเจียวแอลกอฮอล์พี่แม่กูก็หกทุกอย่างมันก็สิดีขึ้นนะเว้ยดูแลเจ้าของให้ดีแค่นั้นเองแต่ว่าเมื่อก่อนนี่กูเห็นคนขาดตกกันด้วยมึงอย่าบอกนะว่ามึงไปร้านเหล่ามากจ้ามึงหนีกูเล่นแล้วกูกูสาคิดว่าจะบ้านได้เนี่ยมึงเออไปทุ่งไปจับป่ากูวะไปกับไปทั่วเอากินไปโหลดกินไปโหลดเอานี่ไปนั่มไปเซ็ตหนาไม่ละเงือมันออกเข้าใจบ่ไปเราเผาดิไปกินไปไอ้เดี๋ยวป่ามันสิมึดไปอุ๊ย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 โอ้โหติดตะเป็ดสายผัวเฮ้ยได้ชั้นโตแล้วโอ้ยสิไม่ได้จังโตอีหยังล่ะช่วยผักแดงแต่สายบัวโอ้กูลืมถามมึงไปมึงฉีดวัคซีนแล้วยังว้ายกูนี่ฉีดแล้วเว้ยแขนซ้ายนี่เอ็กตาซินากาเว้ยแขนขวากูนี่โมเดอร์นาเพิ่มพลังเว้ยยังบ่พอเข็ม3ซิโนแฟมเว้ยซิโนฟาร์มโอ้ยมึงก็ได้เนาะถ้ามึงมาแนวนี่กูนี่กระสีดคือกันฉีดยังวะฉีดบ่ทันบ่ไปหยังเดี๋ยวกูฉีดให้มึงเองฉีดยาบ่อายเฮ้ยป้ามึงสิแน่หนากันบ่ติดเดี๋ยวกูกระทั่งให้ดอกบักนี่ว่าเรื่องนี้ดีไปมาบ่ฮอดใต้สะดือเลยเอาเรื่องดีๆบ่มื้อนี้วันที่เท่าใด15มื้ออื่นวันที่16โอ้ยกูนี่ว่าสิซื้อเลขกูได้เลขดีเลขเด็ดมากตัวเฮ้ยเลขจังวะบอกกูเด้อเฮ้ยอย่าบอกเด้อว่ามึงสิซื้อหวยอีกกูเห็นซื้อสุดเถอะถือกินสุดเถอะกันถือกันรวยไปแล้วแต่มึงได้เลขใดมาวะกูว่ามันสิบ่สนใจกูได้เลขเด็ดมากหมูว่านี่ไปไหว้พระทำบุญหลวงพ่อมันให้มา2ตัวเลยเด้อป๊าดเลขเด็ด2ตัวได้ป่ะหมาน้อยนะฮะเอ้ยฟังตังโดนบ่ได้เรื่องเลยไล่ซาละเว้ยมาเอาเกียร์มาดูก่อนค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้ดีนะคะเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะแล้ววันนี้เวลาความสนุกของรายการตามตำนานก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะทุกวันพุธทางช่อง9 Mcord HD ค่ะวันนี้ปิงปองและพ่อรองต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการตามตำนานตอนต่อไปมาย้อนวันตำนานซอยบุปผาสวรรค์บนป้ายจรัญ27เนี่ยจะมีตัวหนังสือเล็กๆ เขียนว่าซอยบุปผาสวรรค์เรียกได้ว่าเป็นซอยแห่งความฝันของคนลูกทุ่งเลยก็ว่าได้สู่ยุคทองของวงการเพลงลูกทุ่งไทย
จนก่อเกิดนักร้องลูกทุ่งระดับตำนานมากมายมารู้จักซอยชุมชนคนลูกทุ่งขนานแท้ได้ในรายการตามตำนาน